ิกชื่อดังฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาฉันเป็นก้อนแต่หมอบอกว่าไม่ต้องสงสัยหรอกอันนี้คือเกิดจากการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเป็นก้อนแน่นอนแล้วทำไมถึงฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อนแบบนี้หรือใครเคยฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามาแล้วเป็นก้อนลองมาดูเหตุผลกันอันนี้คือหน้าของคนเราเป็นชั้นต่างๆเหล่านี้ชั้นล่างสุดเลยก็คือกระดูกกับไขมันลึกทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแกนกลางพยุงหน้าเราขึ้นมาแล้วชั้นถัดขึ้นมานะก็จะเป็นชั้นกล้ามเนื้อคือสีน้ำตาลนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกของคนเราจะทรุดตัวลงไขมันลึกทรุดตัวลงดังนั้นการฉีดฟิลเลอร์เพื่อจะส่งผลให้เกิดการยกพยุงขึ้นต้องฉีดในชั้นนี้มันจะซ่อนอยู่ใต้ชั้นกล้ามเนื้อคือสีน้ำตาลนี้แล้วจะดูเนียนเป็นธรรมชาติจะไม่เห็นความเป็นก้อนเลยแต่ถ้าเกิดฉีดไปตรงชั้นกล้ามเนื้อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบนี้กล้ามเนื้อรอบๆตาเราเป็นลูกอย่างนี้นะครับเป็นไฟเบอร์มันจะเป็นกลมๆเป็นชั้นๆอยู่รอบๆเบ้าตาเราถ้าเกิดฉีดฟิลเลอร์ไปในชั้นนี้เนี่ยฟิลเลอร์จะขึ้นตามแนวลำไฟเบอร์กล้ามเนื้อแบบนี้เลยขึ้นเป็นลำแบบนี้เลยแล้วประกอบกันบางคนตอนแรกเนี่ยดูไม่ค่อยเห็นผ่านไปสัก 2-3 อาทิตย์เริ่มเห็นแล้วเพราะว่ากล้ามเนื้อเวลาเรายิ้มเราพูดนะฮะเราขยับแสงสีหน้าเนี่ยมันจะบีบตามแนวเนี่ยเห็นตามลูกศรไหมมันจะดันให้ฟิลเลอร์เข้าไปรวมกันเป็นก้อนตามแนวนี้เลยถ้าเป็นไม่เยอะก็จะเห็นเขียวๆอยู่ใต้ตาอย่างนี้คือเกิดจากการฉีดฟิลเลอร์ตื้นไปเป็นเยอะขึ้นมาก็จะเห็นเป็นก้อนชัดอย่างนี้หรืออย่างคนเจ้าของเคสที่เขาพูดถึงอยู่นั้นน่ะเขาจะเห็นเวลาเรายิ้มจะเป็นก้อนขึ้นมาอย่างนี้ตามแนวไฟเบอร์กล้ามเนื้อตรงหัวตาเลยถ้าเป็นขนาดนี้เยอะเกินอันนี้รับไม่ได้ดังนั้นถ้าเราฉีดตรงชั้นข้างล่างชั้นกระดูกพยุงโครงสร้างจะช่วยให้หน้าเรายกขึ้นด้วยตอบโจทย์ปัญหาที่เป็นและดูเนียนเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดฉีดในชั้นกล้ามเนื้อก็จะเกิดปัญหาอย่างนั้นใครเคยมีปัญหาแบบนี้หรือคนรอบข้างมีปัญหาคล้ายๆกันแบบนี้ลองคอมเมนต์กันมาครับ